ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรกับรถไฮบริดอันนี้ครับว่ามีเสียงเคาะในเครื่องยนต์เสียงเคาะในเครื่องยนต์เดี๋ยวเราจะแก้ไขสำเร็จหรือไม่ต้องคอยติดตามครับจัดน็อตกำลังจะเติมตัว VT1 นะครับเข้าไปเพื่อลดเสียงเคาะของเครื่องยนต์เดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าหลังจากเติมและฟรีเครื่องไปแล้วเสียงเครื่องยนต์จะเงียบขึ้นหรือไม่หลังจากเราเติมสารเคลือบเครื่องยนต์ VT1 เข้าไปแล้วเสียงเคาะของเครื่องยนต์เงียบขึ้นประมาณ7-80% ครับเราต้องนำรถออกไปวิ่งอีกครั้งเพื่อให้สารเคลือบได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพครับจากเสียงเคาะรุนแรงตอนนี้ก็เหลือเสียงเคาะเล็กน้อยแค่นั้นเองครับครับตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูอาจารย์น็อตวิเคราะห์งานครับแต่ละคันว่าเป็นยังไงตามมาครับอ้าวครับเป็นไงฮะอาจารย์น็อตคันนี้รถคันนี้ลูกค้าฝากมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟฟ้าตัวถังของรถยนต์นะครับอาการที่เข้ามาคือลูกค้าแจ้งบอกว่าวิทยุไม่ทำงานนะครับแล้วก็คุณแจรีโมทใช้งานไม่ได้นะครับครับก็เดี๋ยวอาจารย์น็อตจะจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยครับตอนนี้ทำหรือยังครับตอนนี้เราซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาเหตุปัญหาคือลูกค้าใช้อุปกรณ์ชาร์จเบ็ดในรถนะครับถึงก็อุปกรณ์เกิดกระแสช็อตลงโครงทำให้ฟิวACCขาดแล้วก็ฟิวประตูขาดนะครับส่วนฐานที่ว่ารีโมทไม่ทำงานเพราะว่าแบตเตอรี่ของฐานรีโมทมันหมดหมดอายุครับหมดอายุครับถึงตอนนี้อาการที่ลูกค้าแจ้งมาก็แก้ไขให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าตัวถังก็รอเจ้าของรถมารับครับนะครับพระเอกคันนี้เล่าสู่กันฟังหน่อยเป็นยังไงคันนี้รถคันนี้เป็นรถคันแรกของผมนะครับคือสมัยทำงานโตโยต้าแล้วก็ได้ตัวนี้อยากได้รถสักคันนึงครับผมก็ซื้อวีออสนะครับแล้วก็ใช้วีออสมาวิ่งทำมาหากินทำงานวิ่งส่งอะไรวิ่งอบรมแล้วก็จัดมิตติ้งครับรถคันนี้จะมีขับวีออสจากที่ชุมพรนะครับซึ่งผมก็เป็นประธานขับอยู่โซนภาคใต้ครับก็อาจจะมีโลโก้อยู่นะครับครับวีออสจากที่ขับชุมพรต้องแทนเลยฮะนี่ครับ เป็นประธานของขับวีออสนี่นะครับอันนี้นะครับกลุ่มของวีออสนะครับอาจารย์น็อตเป็นประธานขับเลยครับเป็นคนก่อตั้งครับครับก็ดีนะก็เป็นประโยชน์ของคนที่ใช้รถวีออสโดยเฉพาะถึงรถคันนี้เป็นตัวเจนะครับแต่ว่าเราพัฒนาปรับปรุงให้เป็นตัวท็อปหมดนะครับไฟหน้าไฟตัวเล็กเตอร์ไฟจับหมอกแล้วก็เครื่องเสียงคือโมดิฟายใหม่ครับให้ทันยุคทันสมัยว่าไงก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงจึงเกิดมาเป็นอู่ออสออโต้เซอร์วิสวันนี้ทั้งห้องรับแขกทั้งกลุ่มเครื่องมือของป้องแผนด้วยนะฮะทั้งห้องรับแขกทั้งเครื่องมือที่จับมีระเบียบวินัยสวยงามนะครับเครื่องมือพร้อมคนมีฝีมือจบงานได้สวยงามตรงนี้เดี๋ยวจะมีเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปให้นะครับสมาชิกโทรติดต่อสอบถามนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ามาซ่อมนะครับ